สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มีพี่วันนี้พี่เล็กมีข่าวดีจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะคะคือว่าพี่เล็กจะแต่งงานนะคะเป็นการแต่งงานครั้งที่2ของพี่เล็กนะคะปัจจุบันพี่เล็กอายุ40ปีนะคะก็สถานะอย่าร้างนะคะพี่เล็กอย่ามานี่ก็3ปีแล้วนะคะการแต่งงานครั้งแรกแต่งกับชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวนอร์เวย์นะคะก็มีลูกด้วยกัน2คนนะคะแล้วก็หย่าร้างกันมา3ปีแล้วนะคะก็ว่าที่เจ้าบ่าวเป็นชาวไทยค่ะปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะโดยพี่เล็กจะเดินทางกลับไทยวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อจะไปแต่งงานโดยการแต่งงานครั้งนี้ไม่มีพิธีแต่งงานนะคะไม่มีค่าสินสอดนะคะคุณพ่อคุณแม่ของพี่เล็กรับรู้แล้วก็เคารพการตัดสินใจของลูกสาวนะคะพ่อกับแม่บอกว่าถ้าลูกรักกันพ่อกับแม่ก็ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องมีพิธีการแต่งงานก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีค่าสินสอดก็ได้นะคะแต่ว่าในส่วนตัวพี่เล็กแล้วก็ว่าที่เจ้าบ่าวเราจะจัดพิธีแต่งงานหรือว่าค่าสินสอดเนี่ยให้กับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเราพร้อมในอนาคตอย่างแน่นอนเพื่อให้สมเกียรติท่านนะคะแต่ว่าณตอนนี้เรายังไม่พร้อมนะคะในเรื่องของค่าสินสอดในเรื่องของพิธีการต่างๆเราก็จัดการแต่งงานแบบโดยการจดทะเบียนสมรสนะคะก็จะจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็แพลนก็คือพี่เล็กจะขอวีซ่าแต่งงานให้เจ้าบ่าวนะคะมาอยู่ด้วยกันเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะบุคคลสำคัญที่พี่เล็กจะลืมไม่ได้นั่นก็คือลูกของพี่เล็ก2คนนะคะพี่เล็กมีลูก2คนลูกชายคนโตเนี่ยอายุ9ปีน้องรู้เรื่องนะคะแล้วก็เป็นคนแรกที่พี่เล็กบอกนะคะลูกชายน้องอามุนเข้าใจแล้วก็ยินดีก็ถามแม่ว่าเมื่อไหร่จะมานะคะส่วนคนเล็กนะคะเป็นลูกสาวอายุ5ปีน้องยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะซึ่งการแต่งงานครั้งนี้นะคะพี่เล็กก็ใช้ความรู้สึกจากใจล้วนๆเลยเป็นตัวตัดสินว่าคนนี้แหละที่เราจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่านะคะคนนี้แหละที่ทำให้เรามีความสุขคนนี้แหละที่ทำให้วันที่เราท้อวันที่เรามีปัญหาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวนะคะว่าที่จะหวังไม่ได้ร่ำรวยอะไรพี่เล็กก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่าร่ำรวยอะไรนะคะคือครั้งปีแรกๆที่เราเริ่มที่จะรู้จักกันเนี่ยผู้คนที่รู้ส่วนมากก็ไม่เห็นด้วยนะคะพี่เล็กทำคลิปลงไปในช่องด้วยนะคะคลิปนั้นเนี่ยพี่เล็กถูกด่าเยอะมากนะคะถูกด่าว่าโง่ก็มีถูกด่าว่าเป็นควายก็มีที่ตัดสินใจเลือกผู้ชายไทยเป็นแฟนนะคะซึ่งเราก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาเนี่ยเราก็คบกันมานี่เป็นเวลา3ปีแล้วนะคะก็ถึงเวลาอันสมควรก็คือช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เล็กบอกว่าบอกแฟนว่ารอก่อนนะเรายังไม่พร้อมรอก่อนนะยังไม่พร้อมก็คือว่าพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าพร้อมที่จะให้เขาย้ายมาอยู่กับพี่ที่นอร์เวย์พี่บอกยังไม่พร้อมนะคะรอก่อนนะโน่นนี่นั่นด้วยเหตุผลหลายอย่างแต่ณวันนี้วันเราที่ผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆมาด้วยกันมากมายพี่เล็กกับก็ตัดสินใจว่าถ้าเรารอให้พร้อมก็คงจะไม่มีวันนั้นณวันนี้จึงตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเขาแล้วก็ทำเรื่องขอวีซ่าให้เขามาอยู่ด้วยกันแล้วเรามาสร้างความพร้อมด้วยไปด้วยกันดีกว่าก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานครั้งนี้นะคะต่อไปก็จะ
คลิปวิดีโอในช่องของเล็กก็จะเป็นการแชร์เรื่องราวของเราทั้งสองคนนะคะการเริ่มต้นชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของว่าที่เจ้าบ่าวในประเทศนอร์เวย์พี่เล็กก็จะทำคลิปเป็นคล้ายๆเรียลิตี้ออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะช่วงเวลาที่มีความสุขช่วงที่เวลาที่มีความทุกข์คือว่าที่เจ้าบ่าวเขาก็จะมาทำเหมือนกับพี่เล็กตอนย้ายมานอร์เวย์ใหม่ๆจะต้องมาเรียนหนังสือจะต้องมาเรียนภาษาจะต้องมาปรับตัวจะต้องมาทำเหมือนอย่างที่พี่เล็กเคยทำมาในช่วง3ปีแรกซึ่งพี่เล็กก็จะเป็นคนที่แนะนำเขาสอนเขาเพราะพี่เคยทำมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็จะช่วยไกด์ให้เขาว่าจะต้องทำยังไงชีวิตถึงจะตั้งตัวได้ไวจะต้องทำยังไงเมื่อเจอปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้โดยสิ่งเหล่านี้พี่เล็กก็จะทำเป็นคลิปเพื่อที่จะให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังจะมาอยู่ที่นี่กำลังจะย้ายมาอยู่นอร์เวย์หรือว่าประเทศอื่นก็ได้นะคะได้ดูแล้วก็ได้ปรับใช้นะคะก็เนี่ยค่ะมีข่าวดีมาแจ้งให้ฟังเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะร่วมยินดีด้วยหรือเปล่านะคะค่ะวันที่22ก็เล็กก็จะไปเมืองไทยนะคะไปถึงเราก็จะไปจดทะเบียนสมรสแล้วก็ทำเอกสารยื่นเรื่องนะคะพี่จะอยู่ที่นั่นประมาณ2อาทิตย์พี่เล็กก็จะกลับมาทำงานนะคะเพราะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วงานจะเยอะมากนะคะพี่เล็กก็ไปได้แค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะในระหว่างที่ยื่นเรื่องเสร็จก็เจ้าบ่าวก็ทำงานรอที่เมืองไทยนะคะรอฟังผลถ้าผลออกมาก็ให้เจ้าบ่าวบินมาคนเดียวนะคะเดี๋ยวพี่เล็กก็ไปรอรับที่สนามบินที่ออสโลจากนั้นชีวิตคู่ของเราทั้งสองนะคะก็จะเริ่มขึ้นไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆที่มีแฟนมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วก็พี่เล็กก็ขออวยพรนะคะขอให้ชีวิตคู่ของทุกท่านชีวิตครอบครัวของทุกท่านเนี่ยนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญค่ะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ